สวัสดีค่ะช่วงนี้เชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักกับทางพรบ5นะคะคำนี้อยู่กับดิฉันปาริชาติไวยกวีกมลอาจค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีการศึกษา2563เป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:44 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นณอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นวันที่2ซึ่งเป็นวันสุดท้ายโดยพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติคณะศึกษาศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะเทคโนโลยีคณะสัตวแพทยศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีคณะศิลปกรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์และคณะสหวิทยาการทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน 3,887 คนในการนี้พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วย่อมเป็นที่คาดหวังของคนทั่วไปว่าจะเป็นผู้มีสติปัญญามีคุณสมบัติพร้อมที่จะประกอบการงานสร้างประโยชน์แก่ตนและสังคมและรับภาระหน้าที่ในกิจการสำคัญต่างๆกล่าวกันว่าคุณสมบัติซึ่งเป็นที่ต้องการและคาดหวังของหน่วยงานทั้งหลายนอกจากความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองก็คือความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์หรือความสามารถมองการไกลไปถึงอนาคตและกำหนดถึงเป้าหมายในอนาคตได้บัณฑิตจะเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ได้ก็โดยอาศัยความรู้ที่เล่าเรียนมาและแสวงหาเพิ่มเติมความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ข้อมูลข่าวสารการศึกษาความเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาต่างๆให้เข้าใจอย่างท่องแท้จึงจะสามารถกำหนดเป้าหมายในอนาคตได้อย่างชัดเจนทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเองและส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานแล้วมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายตามวิธีการที่คิดไว้ด้วยความภาคเพียรอย่างสุจริตท้ายที่สุดก็จะบรรลุเป้าหมายอย่างผลให้เกิดการพัฒนาทั้งในส่วนตนและหน่วยงานบัณฑิตจึงควรฝึกฝนให้มีคุณสมบัติข้อนี้เพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและหน้าที่การงานต่อไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการวิจัยวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและครอบคลุมทั่วทั้งประเทศโดยมีเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกซึ่งในปี2564มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการประเมินด้านการบริหารคุณภาพด้านหลักสูตรและด้านต่างๆจนได้รับการยกย่องและจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในระดับประเทศและระดับสากลอาทิได้รับการยกย่องจาก Times Higher Education เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่1ของประเทศถึง3ปีซ้อนตั้งแต่ปี2562ถึง2564ด้าน Quality Education หรือการสนับสนุนให้ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมได้รับการจัดอันดับจากสถาบัน QS Ranking เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับที่151ของเอเชียและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอันดับที่801จาก 1,000 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกและได้รับการจัดอันดับจาก QS Star ในการประเมินประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทั่วโลกซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีผลการประเมิน Overall 4 Star และได้รับ 5 Star ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก Facilityและในด้านการได้งานทำของบัณฑิต Employability